เดี๋ยวผมต้องมาในนามส่วนตัวก่อนถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นรัฐบาลไหมผมเป็นครับเพราะผมก็กินเงินเดือนประชาชนพี่น้องประชาชนข้อที่สองผมก็เป็นผู้ช่วยประจำนายกรัฐมนตรีผมเป็นผู้ช่วยประจำนายกดีผมก็เป็นผู้ช่วยของนายกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้ผมคิดเองได้เรื่องอย่างนี้ผมตัดสินใจเองได้เรื่องนี้ผมก็ทำในนามในฐานะเป็นคนของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนนะเป็นคนก่อนในหนึ่งในรัฐบาลได้เพราะผมก็เสียหายเหมือนกันการข่าวหาเช่นนี้ผมก็เสียหายเหมือนกันผมจึงต้องมานามมาแจ้งความร้องทุกข์ในนามส่วนตัวก่อนนะครับส่วนจะมีรัฐมนตรีท่านอื่นหรือว่ามีคนในรัฐบาลท่านอื่นที่มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายเฉกเช่นเดียวกับผมท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในสิทธิ์ของท่านไปโดยที่เป็นเรื่องต่างคนต่างกรรมต่างวาระนะครับได้แจ้งให้ท่านนายกรับทราบไหมครับผมจึงบอกว่าต้องถามกับคุณนี้หน่อยว่าไอ้สิ่งที่คุณเปิดแคมเปญมาเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณกล่าวหาเนี่ยในรัฐไหนรัฐบาลคุณก็ตายเยอะแยะโรคหวัดนกตายเยอะแยะมีใครไปแจ้งความข้อกล่าวหาคุณเป็นเกณฑ์การเมืองบ้างไหมแต่พอมารัฐบาลนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดซึ่งมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกมันไม่ได้รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นไวรัสที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองแล้วมันจะมาเล่นการเมืองเพื่ออะไรคนที่เล่นการเมืองเนี่ยก็คือคุณหญิงหน่อยกับไทยสร้างไทยแต่แหละนะครับของผมนี่มาวันนี้ผมมาปกป้องสินมาปกป้องในฐานะที่เสียหายคนที่เป็นเล่นการเมืองก็ต้องบอกเข้าไปว่าหยุดแคมเปญสินะหยุดกล่าวหารัฐบาลสินั่นแหละคือการเมืองก็คุณหญิงหน่อยพรรคไทยสร้างไทยนั่นแหละการเมืองครับยืนยันชัดๆว่าไม่ใช่เกมการเมืองที่เรามาแจ้งความผมไม่ยืนยันผมว่าไม่ตัวผมไม่ใช่มาเล่นการเมืองผมไม่มีเวลามาเล่นการเมืองนะครับผมไม่มีเวลามาเล่นการเมืองและไม่ต้องการเล่นการเมืองผมต้องการเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกพรรคการเมืองของทุกนักการเมืองนะครับจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันแต่สิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยและคุณหญิงหน่อยกำลังกล่าวหาและเปิดการแคมเปญล่าชื่อให้ประชาชนลงชื่อนั่นแหละคือการเมืองครับนั่นคือเกมการเมืองครับส่วนผมมาป้องสิทธิ์ครับไม่ใช่เป็นเกมการเมืองและไม่มีเวลามาเล่นการเมืองกับคุณหญิงหน่อยและก็พรรคไทยสร้างไทยครับได้แจ้งให้ท่านนายกรับทราบหรือว่าได้แจ้งก่อนที่จะเดินทางมาที่ไม่ครับผมก็ทำตามในหน้าภาระหน้าที่ผมครับผมในฐานะหน้าที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีผมทำในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในรัฐบาลไม่ได้เรียกท่านทำโดยสามัญสำนึกของผมเองครับไม่ได้เป็นการแก้เกี้ยวของรัฐบาลหรือว่าในรูปแบบไม่มีครับเพราะรัฐบาลไม่ได้มีมติครับนายกก็ไม่ได้สั่งผมมาเองผมไม่ได้ต้องแก้เกี้ยวอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เป็นมติหรือไม่ได้เป็นคำสั่งจากรัฐบาลใดแต่เป็นการตัดสินใจของผมอย่างที่ผมบอกว่าผมรักษาสิทธิ์ของผมนะครับผมเป็นหนึ่งในรัฐบาลผมเสียหายกล่าวหาเช่นนี้นะครับเราขับลุกลามไปทั่วประเทศสร้างความเสียหายอย่างย่อยยับไก่ไข่ถูกฆ่า10ล้านตัวไก่เนื้อฆ่า30ล้านตัวและมีคนตาย16คนองค์การอนามัยโลกออกมาโวยชาวโลกบ่นประณามการปกปิดข้อมูลตอนนั้นหล่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่และเมื่อมีคนตายหล่อนกับตัวเฮียเป็นฆาตกรไหมถามกลับว่าตอนนั้นมีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับหล่อนกับตัวเฮียไหมว่าเป็นฆาตกรถ้ายังไม่พอกับมาตรฐานฆาตกรที่หล่อนตั้งข้อหาประณามคนอื่นก็คือกล่าวหารัฐบาลนี้ว่าเป็นฆาตกรก็ดูที่การฆาตกรรมผู้คนด้วยข้อหาและสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 2,500 ศพโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมก็คือวิสามัญฆาตกรรมนะครับหรือเหตุการณ์ที่คือแซกตากใบนับรวมอีกเท่าไหร่นั่นเป็นฆาตกรไหมยังไม่นับบางคนที่สูญหายไปโดยหาคนทำผิดไม่ได้ถ้าเอามาตรฐานคำว่าฆาตกรตามที่หล่อนตั้งขึ้นมาเนี่ยตายด้วยโรคระบาดแล้วผู้บริหารประเทศเป็นฆาตกรหล่อนอยู่กับฆาตกรมานับ20ปีแล้วอยู่กับตัวเฮียนะมานับ20ปีแล้วสนับสนุนและเป็นเองด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยถามว่านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านวิมลไทยนิ่มนวลเขียนขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการตายด้วยโรคระบาดนกการตายด้วยนะครับวิสามันคดียาเสพติด 2,500 ศพการตายที่คือแซะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นฆาตกรแล้ววันนี้รัฐบาลเองยัง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเด็กเต็มที่มาออกแคมเปญแล้วมากล่าวหาเป็นฆาตกรได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยอย่ากระเฮี้ยนกระหือในอำนาจเสียจนหน้ามืดตามัวถึงขนาดต้องมาหากินกับศพและตั้งข้อหาแบบอันธพาลเอาเองนั่นมันไม่ใช่วิสัยของคนโดยเฉพาะคนที่กระเฮี้ยนกระหายอยากจะเป็นผู้นำประเทศอยากจะมาเป็นรัฐบาลผมว่าเล่นการเมืองลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นเขาว่าเขาเริ่มสร้างพรรคใหม่ก็เสียภาพพ้นระดับวันนี้นะครับนะมาแจ้งความในส่วนหลักๆก็คือเรื่องของนะครับพรรคไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับหรือคุณหญิงหน่อยนะครับที่ได้เปิดแคมเปญกล่าวหารัฐบาลเป็นฆาตกรนะครับแล้วก็ได้ลงเพจนะครับกล่าวหาในหลายๆครั้งสำคัญก็คือนะครับวันนี้ที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับในการกล่าวหาอันเป็นเท็จโดยเฉพาะการในเรื่องของความผิดประมาทความเสียหายผมเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในรัฐบาลและก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกเป็นภารกิจหน้าที่ที่ผมเองก็เป็นคนที่เสียหายด้วยนะครับก็เสียหายด้วยผมก็จะมาแจ้งความในข้อหา2มาตรามาตราแรกก็คือเรื่องของมาตรา116นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทางสนธิยาได้ชี้แจงว่าประเด็นนี้เข้าข่ายอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือมาตรา328นะครับซึ่งเป็นข้อการกล่าวหาหมิ่นประมาทใส่ความผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ขึ้นมาใหม่แต่คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับซึ่งเป็นประธานพรรคเนี่ยกลับไม่เล่นการเมืองแบบสร้างสรรค์อย่างเล่นการเมืองที่กำลังบิดเบือนใส่ร้ายในภาวะวิกฤตโควิดซึ่งมันเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับรัฐบาลเองท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็กำลังนะครับที่จะดำเนินการแก้ไขและท่านนายกเองรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีต้องการให้เกิดความสูญเสียเรื่องไวรัสโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบัติภัยมันเป็นเรื่องที่นะครับใครเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือว่าท่านนายกหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งไปสร้างไวรัสขึ้นมาแล้วมาทำลายพี่น้องประชาชนถึงสูญเสียหรือเกิดความบาดเจ็บล้มตายนะครับที่ได้กล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลฆาตกรก็ทำให้ศาลฎีกาพิพากษาในจตุพรพรหมพันธ์นะครับโดยไม่รอลงอาญานะครับและนายวิจิตรก็ได้เป็นการฟ้องร้องจนทำให้ศาลตัดสินให้นายจตุพรต้องติดคุกติดตารางไปเช่นเดียวกันครับการที่คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับได้กล่าวหารัฐบาลฆาตกรนะครับได้กล่าวหาและพยายามทำแคมเปญขึ้นมาการทำแคมเปญขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการที่ปลุกระดมเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้สร้างความแตกแยกและทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองนะครับก็จะเข้าข่ายเรื่องของมาตรา116นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวจะให้สนธิยาได้ชี้แจงอีกรอบประเด็นต่อมาก็คือว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวหาลักษณะเช่นนี้นะครับนอกจากเป็นการปลุกปั่นปลุกระดมนะครับล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยก็ยังจะทำให้เกิดการเสียหายเรื่องมีประมาทผมอยากให้คุณหญิงสุดารัตน์ได้ย้อนกลับไปครับไปดูในเหตุการณ์ปี46ถึงปี49ที่เกิดโรคหวัดนกนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะชี้แจงโดยเอาลุกลามไปทั่วประเทศสร้างความเสียหายอย่างย่อยยับไก่ไข่ถูกฆ่า10ล้านตัวไก่เนื้อฆ่า30ล้านตัวและมีคนตาย16คนองค์การอนามัยโลกออกมาโวยชาวโลกบ่นประณามการปกปิดข้อมูลตอนนั้นหล่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่และเมื่อมีคนตายหล่อนกับตัวเฮียเป็นฆาตกรไหมถามกลับว่าตอนนั้นมีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับหล่อนกับตัวเฮียไหมว่าเป็นฆาตกรถ้ายังไม่พอกับมาตรฐานฆาตกรที่หล่อนตั้งข้อหาประณามคนอื่น
ก็คือกล่าวหารัฐบาลนี้ว่าเป็นฆาตกรก็ดูที่การฆาตกรรมผู้คนด้วยข้อหาและสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 2,500 ศพโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมก็คือวิสามัญฆาตกรรมนะครับหรือเหตุการณ์ที่คือแซะตากใบนับรวมอีกเท่าไหร่นั่นเป็นฆาตกรไหมยังไม่นับบางคนที่สูญหายไปโดยหาคนทำผิดไม่ได้ถ้าเอามาตรฐานคำว่าฆาตกรตามที่หล่อนตั้งขึ้นมาเนี่ยตายด้วยโรคระบาดแล้วผู้บริหารประเทศเป็นฆาตกรหล่อนอยู่กับฆาตกรมานับ20ปีแล้วอยู่กับตัวเฮียนะมานับ20ปีแล้วสนับสนุนและเป็นเองด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยถามว่านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านวิมลไทยนวลเขียนขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าและที่ผ่านมาเนี่ยการตายด้วยโรคระบาดนกการตายด้วยนะครับวิสามันคดียาเสพติด 2,500 ศพการตายที่คือแซะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นฆาตกรแล้ววันนี้รัฐบาลเองยังดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเด็กเต็มที่มาออกแคมเปญแล้วมากล่าวหาเป็นฆาตกรได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยอย่ากระเฮี้ยนกระหือในอำนาจเสียจนหน้ามืดตามัวถึงขนาดต้องมาหากินกับศพและตั้งข้อหาแบบอันธพาลเอาเองนั่นมันไม่ใช่วิสัยของคนโดยเฉพาะคนที่กระเฮี้ยนกระหายอยากจะเป็นผู้นำประเทศอยากจะมาเป็นรัฐบาลผมว่าเล่นการเมืองลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นเขาว่าเขาเริ่มสร้างพรรคใหม่ก็เสียภาพพ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ดับเราครับมีที่ด้านนี้เลยนะครับ